สวัสดีค่ะทุกคนน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดของปี2023เนี่ยนะคะออกมานะคะไล่เรียงกันมากๆเลยค่ะแต่ละแบรนด์เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าตามกันไม่ทันเลยนะคะแล้วปูก็มาพร้อมความหอมของกลิ่นใหม่ล่าสุดของปี2023เช่นเดิมค่ะก็เป็นกลิ่นของ Prada Paradoxe Intense นั่นเองค่ะเพราะว่าปูก็มีกลิ่นที่เป็นต้นฉบับอยู่แล้วเมื่อปี2022นะคะซึ่งก็มีความหอมที่ประทับใจมากๆเลยของ Prada Paradoxe แล้วก็พอ Prada เขาออกกลิ่นที่เป็น Paradoxe มาเนี่ยนะคะก็มีความอื้ออึงของสาวกน้ำหอมกันมากเลยแล้วทีเนี้ยพอปูมีต้นฉบับนะคะปูก็อยากจะได้ลองกลิ่นที่เป็น Intense ที่เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุด2023เช่นกันค่ะปูจะมาเล่าถึงในโน้ตของเขานะคะว่าในโน้ตของเขาที่เป็นต้นฉบับกับในโน้ตของเขาที่เป็น Intense เนี่ยจะมีโน้ตไหนที่เหมือนกันบ้างนะคะแล้วก็ผู้ปรุงน้ำหอมเนี่ยก็เป็นผู้ปรุง3ท่านเช่นเดิมที่เป็นผู้ปรุงให้กับกลิ่นต้นฉบับที่เป็น Prada Paradoxe นั่นเองค่ะแล้วก็พอมาปรุงกลิ่น Intense เนี่ยนะคะก็ยังเป็น3ท่านเช่นเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็จะมาเล่าในโน้ตของตัว Intense นะคะว่ามีโน้ตอะไรบ้างค่ะแล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะระหว่างกลิ่นต้นฉบับที่เป็นกลิ่นของ Prada Paradoxe นะคะที่เป็นต้นฉบับเลยในปี2022แล้วก็จะมาเล่าถึงว่ากลิ่นที่เป็น Intense เนี่ยที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดของปี2023เนี่ยกลิ่นเขาหอมแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะปูก็จะมาเล่าให้ฟังทั้ง2กลิ่นค่ะสำหรับผู้ปรุงกลิ่นนะคะก็ยังเป็น3ท่านเช่นเดิมที่เขาได้ปรุงให้กับกลิ่นที่เป็นต้นฉบับในปี2022นะคะก็พอมาเป็นกลิ่น Intense เนี่ยนะคะก็ยังเป็น3ท่านนี้เช่นเดิมก็จะมีชายามาร่าเมซงดิวอองตวนเมซงดิวและนาเดสเลอการองเตอร์เซตแล้วก็กลิ่นที่เป็น Intense เนี่ยนะคะก็เป็นกลิ่นโทนแอมเบอร์ฟลอรัลนั่นเองค่ะจะให้ดูนะคะทั้ง2กลิ่นนะคะที่เป็นสีที่มีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะแล้วก็กลิ่นที่เป็นต้นฉบับเนี่ยสีเขาก็จะสีชมพูอ่อนๆ นะคะแล้วก็กลิ่นที่เป็น Intense เนี่ยนะคะที่เพิ่งออกมาในปี2023เนี่ยนะคะก็จะเป็นสีชมพูที่เข้มขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วก็ในโน้ตของเขาที่ในตัวกลิ่นที่เป็น Intense เนี่ยนะคะมีบางตัวนะคะที่เป็นเหมือนกับตัวที่เป็นต้นฉบับตัวที่เป็นกลิ่นของปี2022เลยนั่นก็คือเบอร์กามอตเนโรรี่วานิลาจัสมินแอมเบอร์แล้วก็แพรนั่นเองค่ะมาถึงในส่วนโน้ตนะคะที่เป็นกลิ่น Prada Paradoxe Intense 2023ท็อปโน้ตของเขาเนี่ยก็จะมีแพรเนโรรี่เบอร์กามอตมิดเดิลโน้ตเนี่ยก็จะมีจัสมินมอสเนโรรี่เอเซนต์แล้วก็เบสโน้ตเนี่ยก็จะมีแอมโบรฟิชแอมเบอร์โบบงวานิลาแล้วก็เซเลโนไลท์ค่ะสำหรับการที่จะต้องเปรียบเทียบระหว่าง2กลิ่นนะคะที่เป็น Prada Paradoxe ที่เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็น Intense เนี่ยนะคะเขาจะมีความหอมที่ใกล้เคียงกันมากสำหรับใครที่ชอบในกลิ่นของตัวต้นฉบับอยู่แล้วเนี่ยกลิ่นนี้ก็หอมขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าในกลิ่นใหม่ที่เป็น Intense เนี่ยนะคะเขาจะให้ความหอมที่ละมุนแล้วก็ความหอมที่เข้มข้นขึ้นมามากกว่าในตัวต้นฉบับนั่นเองค่ะแต่ว่ายังคงความเป็นกลิ่นของตัวแอมเบอร์แล้วก็ดอกไม้สีขาวอยู่แต่ว่าเขาจะมีความหอมหวานกลมกล่อมขึ้นมาในกลิ่นของความที่เป็นแบบกลิ่นที่เป็นความหอมหวานทำนองนี้ค่ะแล้วก็ให้ความละมุนมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีความที่เป็นผู้หญิงที่ทรงเสน่ห์แล้วก็สวยงามเจิดจรัสอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ทั้งสองกลิ่นเนี่ยก็ยังคงความที่เป็นกลิ่นหอมที่มีความหรูหราอีกด้วยค่ะสำหรับสนนราคาในปริมาณที่30 ml เนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณ57ยูโรหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่ว่าสนนราคาที่ฝั่งไทยน่าจะอยู่ราวๆประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทแล้วก็เป็นขวดที่รีฟิลได้นะคะคือถ้าหมดขวดนี้ไปเราไม่ต้องทิ้งขวดนะคะเราก็ซื้อในตัวที่เป็นขวดเติมมาได้นั่นเองค่ะจะบอกว่าสำหรับใครที่ได้ลองกลิ่นที่เป็น Prada Paradoxe ต้นฉบับมาแล้วนะคะของปี2022เนี่ยแล้วพอมาเป็นกลิ่นที่เป็น Intense ของปี2023เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าชอบกลิ่นที่เป็นต้นฉบับอยู่แล้วกลิ่นที่เป็น Intense เนี่ยนะคะก็น่าจะมีความชอบเพราะว่าปูก็ชอบทั้ง2กลิ่นเลยด้วยความที่เป็นคนส่วนตัวเนี่ยปูจะไม่ชอบแนวโทนที่เป็นดอกไม้อะไรมากมายอะไรเงี้ยนะคะปูจะเน้นไปที่โทนปูมองแต่ว่าของ Prada Paradoxe ทั้ง2กลิ่นนี้นะคะก็ชอบมากๆเลยคือแบบว่าให้คะแนนเต็ม10ไม่หักเพราะว่ากลิ่นเขามีความหอมที่ลงตัวมากๆแล้วก็อย่าถามถึงความหรูหรานะคะความหรูหราเนี่ยมีความมาเต็มร้อยมากๆเลยค่ะสำหรับกลิ่นหอมของ Prada Paradoxe เพราะว่าเขามีความหอมที่หรูหรามากๆเลยสำหรับกลิ่นต้นฉบับเนี่ยนะคะของ Prada Paradoxe เนี่ยเขาจะให้ความเป็นที่โทนที่แบบ
เป็นดอกไม้สีขาวบวกกับแอมเบอร์ใช่ไหมคะแต่ว่ากลิ่นที่เป็นอินเทนเนี่ยนะคะเขาจะให้ความที่หอมหวานละมุนแล้วก็มีความเป็นดอกไม้สีขาวอ่อนๆแล้วก็มีความเป็นวานิลาเข้าไปเพิ่มความเป็นแบบความกลมกล่อมขึ้นมานะคะหอมอบอุ่นแล้วก็ละมุนแล้วก็แบบมีความที่คือดอกไม้สีขาวมันจะไม่ตะโกนอะไรประมาณนี้ค่ะให้ความหอมที่เป็นแบบว่าหอมละมุนแล้วก็อบอวลอะไรประมาณนี้ค่ะคือมีความกลมกล่อมมากขึ้นนั่นเองค่ะมาค่ะปูก็จะมาฉีดนะคะทั้ง2กลิ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่เป็น Prada Paradoxของปี2022นะคะก็จะมาฉีดเปรียบเทียบกลิ่นให้ดูนะคะกลิ่นต้นฉบับนะคะแล้วก็ในตัวของที่เป็น Intense นะคะปูก็จะมาฉีดคือในตัวที่เป็นต้นฉบับของ Prada Paradoxของต้นฉบับเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความเป็นดอกไม้สีขาวโบกแอมเบอร์ใช่ไหมคะเราก็จะมีความที่มันหอมหรูหราอยู่แล้วพอมาในกลิ่นที่เป็นอินเทนเนี่ยนะคะเขาจะให้เป็นความหอมที่หอมหวานขึ้นมานิดนึงในความของที่เป็นโทนวานิลานั่นเองค่ะซึ่งเป็นอะไรที่กลมกล่อมแล้วก็ลงตัวมากๆแล้วก็ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของความหรูหรานะคะสองกลิ่นเนี่ยนะคะทั้ง Prada Paradoxแล้วก็ Prada Paradoxอินเทนเนี่ยนะคะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเป็นความหอมลงตัวแล้วก็หรูหราดีมากๆคือหอมทั้งสองกลิ่นเลยนั่นเองค่ะเพราะว่าปู่ก็เป็นอะไรที่ทั้งสองกลิ่นเนี่ยก็ตอบโจทย์ดีมากๆเลยคือถ้าฉีดไปเนี่ยคนนะคะจะต้องหันมามองอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นความหอมที่มีความหรูหราแล้วก็เจิดจรัสสะบัดบ๊อบกันเลยทีเดียวค่ะเป็นความหอมที่ลงตัวมากๆเลยสำหรับกลิ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่เป็น Prada Paradoxอินเทนนะคะแล้วก็กลิ่นต้นฉบับที่เป็นความหอมของ Prada Paradoxซึ่งทั้ง2กลิ่นนี้หอมลงตัวมากๆเลยคือถ้าใครเป็นสาวกน้ำหอมนะคะต้องอย่าพลาดกลิ่นใหม่ล่าสุดที่เป็น Prada Paradoxอินเทนของปี2023กันเลยทีเดียวค่ะต้องมีความได้ลองนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะสาวกน้ำหอมห้ามพลาดค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ